ไหวสาวันนี้จะให้ทำเมนูอะไรกุ้งถังเลยค่ะไหนกุ้งถังแล้วไม่เห็นมีถังเลยเนี่ยกุ้งกระทะหาถังไม่ได้ถึงแล้วค่ะก็เดี๋ยวเราไปดูกุ้งกันนะคะไม่รู้ว่าจะมีกุ้งไหมนี่ตลาดอะไรตลาดต้นเรียบค่ะก็เดี๋ยวมารอลุ้นกันว่าเราจะได้กุ้งไหมแล้วเราจะได้ทำกุ้งถังหรือเปล่านะคะแต่ว่าอยากกินมากเลยอ่ะจัดมาไปดูกันเยอะไปเลยค่ะกุ้งนี่มันเนื้อมันเนื้อเขาจะแน่นนะอันนี้กุ้งอะไรกุ้งขาวอ่ะกุ้งขาวค่ะกุ้งขาวแล้วพอเปิดแข็งก็จะเป็นแบบนี้ค่ะมีกุ้งนิ่มก็มีกุ้งนิ่มเนาะเอออะไรแบบนั้นอ่ะชอบค่ะแม่ค้าชื่ออะไรชื่อซอสค่ะชื่อซอสใครมาตลาดวัดเรียบนะครับก็นี่แม่ค้าคนสวยนะครับใจดีด้วยน่ารักด้วยช่วยเขานะไม่งั้นเราจะไม่ได้กินเราใส่เกลือให้มันคลายดินคลายทรายออกมาก่อนใส่น้ำได้ปะใส่ไปเลยอันนี้นะครับก็พวกซีฟู้ดต่างๆนะครับกุ้งหมึกหอยก็มาใส่ในซึ้งนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปนึ่งแม่สาวเขาพูดหมดเลยป่ะเอาหมดเลยจะได้เยอะๆดีแล้วเดี๋ยวไปนึ่งเดี๋ยวเราก็จะนึ่งสักประมาณ 8-10 นาทีนะครับโอเคสุกแล้วเดี๋ยวเราเตรียมผัดได้อันนี้ยกลงก่อนโอ้น่ากินน่ะโอ้ใส่เนยไปก่อนใส่กระเทียมลงไปเนยกับกระเทียมพอหอมแล้วก็อันนี้จะเป็นมันกุ้งน้ำพริกเผาซอสพริกแล้วก็สูตรเก่าผมใช้เป็นผงบาร์บีคิววันนี้ผมใช้เป็นซอสบาร์บีคิวเลยซอสบาร์บีคิวก็ไปดูสูตรเก่าได้เลยเคยแชร์ไว้ละผัดให้เข้ากันเลยครับเกลือน้ำตาลพริกป่นพริกไทยมีออริกาโน่ด้วยนะครับใส่ลงไปออริกาโน่เนี่ยพอดีผมลืมแบ่งไว้จริงๆมัน
เราใส่โรยทีหลังก็ได้ผัดให้เข้ากันเครื่องหอมดีแล้วนะครับใส่พวกซีฟู้ดข้าวโพดที่เรานึ่งไว้เมื่อกี้นะครับวันนี้พิเศษหน่อยมีหอยนางรมด้วยไม่ต้องนึ่งนะหอยนางรมผัดเข้าไปแล้วใส่นมลงไปชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำยังไงออริกาโน่นะครับโรยอีกรอบนึงนี่น่ากินมากผัดให้เข้ากันต้นหอมซอยครับเรียบร้อยแค่นี้แหละไปเสิร์ฟมาริสาดีกว่าไหนขึ้นถังแล้วไม่เห็นมีถังเลยอ๋อเนี่ยกุ้งกระทะหาถังไม่ได้รสชาติเหมือนแกแหละกินเลยนะกินเลย